ทางสมาคมนักข่าวมากกีฬาประเทศไทยผมแล้วก็คุณสิริธารผลผู้บรรยายกแล้วก็คุณเอกพงษ์พงศ์เลขาธิการก็อยากจะมาประชามันเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมนักข่าวทั้งภาคกีฬาประเทศไทยซึ่งมีการเลือกตั้งไปตั้งแต่ต้นปีต้นปีหน้าสมาคมนักข่าวทั้งภาคกีฬาประเทศไทยจะทำกิจกรรมอะไรบ้างก่อนอื่นก็ฝากเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็ฝากเมื่อเช้านะครับทางสมาคมนักข่าวทั้งภาคกีฬาประเทศไทยเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวทั้งภาคกีฬาประเทศไทยก็ได้ไปเยี่ยมอดีตนายกสมาคมนักข่าวทั้งภาคกีฬาประเทศไทยคนแรกของสมาคมนักข่าวทั้งภาคกีฬาประเทศไทยที่วิเชียรนิริการนนท์ครับในวัย84ปีซึ่งวันนี้วิเชียรก็เดินไม่ได้ครับแล้วก็นั่งอยู่ที่เดียวแล้วก็ต้องไปฟอกไตสัปดาห์ละ3วันที่โรงพยาบาลลาดพร้าวสมาคมนักข่าวก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติร่วมกันว่ามอบเงินช่วยเหลือณเชียนครับเมื่อเช้าพี่เชียนนี่ก็นําเป็นจํานวนเงินไม่มาก 30,000 ครับไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะช่วยดูแลไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆเมื่อเช้าณเชียนก็ดีใจคือจริงๆแล้ววันนี้ณเชียนก็จำอะไรไม่ได้แล้วแต่เมื่อเช้าคุณสิริไปช่องเจ็ดช่องอะไรก็ไปพูดเล่นพูดหัวพูดคุยครับจำเรื่องถึงความหลังคือวันนี้จุดประสงค์คือเราต้องการที่จะสรุปแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยร่วมกันเผยแพร่นะครับสมาคมของเราเนี่ยอยู่ได้นะครับแล้วก็พัฒนาในขณะนี้ต้องยกให้ท่านนายกพัฒนาแล้วก็รวมใจพวกเราเนี่ยครับก็กำหนดกันไว้ที่โรงเรียนวัดท่าอิฐนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อำเภอชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับก็เป็นที่คนยากจนกันครับทีนี้เรามีซีเกมเราก็เลยรอช่างภาพเพื่อนๆสื่อมวลชนทั้งหลายก็รอจัดการแข่งขันซีเกมก่อนเพราะว่าภาพจัดการแข่งซีเกมน่าจะเป็นภาพที่มันจะหลากหลายหลายกีฬาแล้วก็อย่างคือปีที่ผ่านมาภาพเราจะน้อยส่วนใหญ่น้อยจะไม่มีเวลาเตรียมตัวแต่ที่เรามาแถลงข่าวนี้ก็มีจุดประสงค์อย่างคือว่าแจ้งให้เพื่อนๆช่างภาพทุกแขนงทุกสื่อทั้งภาพนิ่งภาพทีวีครับให้รับทราบว่าเราเตรียมตัวไว้ทั้งสกู๊ปภาพข่าวของทีวีที่จะส่งมาประกวดแล้วก็ภาพนิ่งก็สองประเภทเหมือนเดิมเป็นภาพเลือดเยี่ยมกับภาพสปริตของแกนสปอร์ตแล้วซึ่งแกนสปอร์ตเขาก็คงจะสนับสนุนเราเหมือนเดิมรางวัลก็เป็นแสนเหมือนเดิมครับถ้ายอดเยี่ยมต้องลงหนังสือพิมพ์ต้นสังกัดแต่ถ้าเกิดเป็นภาพสปริตไม่ต้องลงประเภทหนึ่งครับแต่ว่าขอเป็นภาพสปริตนะครับออนไลน์ไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้ครับไม่เปิดเราเปิดแค่เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์กับทีวีครับ